นายมนูนสิริวันนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนำเสนอแนวคิดการปฏิรูปพลังงานในการสัมมนาวิชาการเรื่องปฏิรูปพลังงานโอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหารที่จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าสิ่งที่ท้าทายความมั่นคงของพลังงานไทยมีอยู่หลายข้อคือการที่ไทยมีปริมาณการนำเข้าพลังงานฟอสซิลมากเนื่องจากในประเทศมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการใช้งานการที่ไทยนำเข้ากา๊าซธรรมชาติในอัตราที่สูงกว่าการใช้ภายในประเทศั ที่ผลิตได้เองการที่ราคา LPG ถูกอุดหนุนโดยภาครัฐมานานจนไม่สามารถสะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ทําให้เกิดความฟุ้งเฟือยและไม่สามารถใช้ LPG ได้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงการต่อต้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทําให้กระทบต่อราคาการผลิตและความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานกับนานาชาติได้โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตน้ํามันได้เป็นอันดับที่33ของโลกแต่ความต้องการใช้น้ํามันในประเทศกลับสูงเป็นอันดับที่ 17ของโลกเรื่องของพลังงานบ้านเรานั้นเนี่ยยังมีอะไรที่จะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอีกมากนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีจุดยืนที่ตรงกันในหลายเรื่องแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีความท้าทายเรามีความการคุกคามนะครับที่สง่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเรามีทรัพยากรทางด้านปิโตรเลียมเนี่ยไม่ว่ากา๊าซหรือน้ํามันเนี่ยขึ้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็เราต้องพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศเนี่ยในสัดส่วนที่สูงนะครับเราพึ่งพากา๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สําคัญต่อาการผลิตไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราพึ่งพา,ากา๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง68%นะครับ ในมนุนระบุว่าการปฏิรูปพลังงานควรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานที่ผลิตได้เองซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การปฏิรูปพลังงานใหม่และต้องไม่ลืมอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศรวมถึงพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูป,ปธรรมและลดการใช้พลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันด้วยด้านนโยบายก็จะต้องเป็นการบริหารจัดการพลังงานที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดกับยุทธศาสตร์พลังงานงดใช้นโยบายประชานิยมด้านพลังงานเช่นการอุดหนุนราคาพลังงาน การลดราคาน้ำมันโดยไม่อิงต้นทุนจริงหรือการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยพลังงานด้านอื่นเพราะจะทำให้กลไกด้านราคาพลังงานเสียไปซึ่งราคาน้ำมันอาจจะลดลงได้อีกหากมีการเปลี่ยนวิธีคำนวณพลังงานโดยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากหน้าโรงกลั่นด้วยสรรพพลกัมยายถ่ายภาพภาวินีโตตะเคียนรายงาน